กองทัพเรือและกระทรวงคมนาคมจะพัฒนาท่าอากาศยานอุตภเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่3รองรับการขยายตัวของการขนส่งทางอากาศคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปี2560ค่ะ พลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมพลเรือเอกไกรสอนจันสวนุวรรณิศผู้บัญชาการทหารเรือร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาท่าอากาศยานอุตภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่3เพื่อรองรับการขยายตัวของการขนส่งทางอากาศในอนาคต โดยระยะแรกจะปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมและก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่รวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานในสนามบินให้รองรับผู้โดยสารได้3ล้านคนต่อปีพร้อมกับขยายช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข3-3-1เป็น4ช่องจราจร และก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพัทยามาบตาพุธเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการจราจรระหว่างท่าอากาศยานสวนภูมิดอนเมืองและอุตภเภาคาดว่าจะเปิดให้บริการทางการบินอย่างเต็มรูปแบบภายในปี2,560ส่วนระยะที่2ระหว่างปี2,561ถึง2,563จะขยายให้รองรับผู้โดยสารได้5ล้านคนต่อปีและเพิ่มการดำเนินการเชิงพาณิชย์มากขึ้น และตั้งแต่ปี2563เป็นต้นไปจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตทางด้านธุรกิจการบินในอนาคต